ยสติ๊กเกอร์ก้านกล้วยกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่4221606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับภาพรวม12ราศีในวันนี้นะคะมีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอดทนให้มากค่ะถ้ามีปัญหานะคะวันนี้อาจจะต้องใช้ความอดทนสูงหน่อยเพื่อที่จะก้าวผ่านเรื่องต่างๆให้ได้นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้คนโสดเหมาะกับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์เก่าๆนะลองดูนะคะลองเปิดใจดูบ้างเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะเหมาะกับการเล่นกับเวลาไม่ว่าจะเจอปัญหาต่างๆหรือว่าในเรื่องของเนื้องานเองก็ตามนะลองหาวิธีการดูนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้เหมาะสำหรับการวิ่งเต้นหรือว่าทำในสิ่งที่ท้าทายเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเหมาะสำหรับการเริ่มสิ่งใหม่ๆหรือว่าการเป็นคนกลางนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้อย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆแม้ว่าจะเจออุปสรรคหรือว่าเจอกับปัญหาก็ตามเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมษราศีต่อมาราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอีกหนึ่งราศีเหมาะกับการทำงานเบื้องหลังหรือว่าถ้าเจอกับปัญหาเนี่ยลองหาคนกลางให้มาช่วยพูดหรือว่าในช่วงของการประสานงานน่าจะดีกว่าส่วนในเรื่องของหัวใจมีเกณฑ์ต้องทุกข์ใจเพราะคนต่างเพศหรือว่าเพศตรงข้ามนะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองรัดเข็มขัดให้ดีนะวันนี้หลายอย่างดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางทั้งเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าเรื่องของหนี้สินเองก็ตามเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีเกณฑ์การเสียทรัพย์เพื่อการรักษาพยาบาลฉะนั้นดูแลในเรื่องของสุขภาพของตัวเองก่อนส่วนหัวใจระวังจะไปเจอคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะเหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจก็คนที่โสดอยู่วันนี้มีโอกาสได้เริ่มความสัมพันธ์เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องพึ่งพาตัวเองให้มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริวารแล้วก็คนรอบข้างดูเหมือนว่าวันนี้จะไม่ค่อยเอื้อสักเท่าไหร่นะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วก็ทุกอย่างต้องทำตามขั้นตอนนะคะส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่อยากที่จะมีคู่หรือเพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์ถึงจะมีคนเข้ามาแต่ก็ดูจะไม่ถูกใจเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะให้สร้างทางเลือกนะคะเวลาพลิกผันเนี่ยจะได้มีแผนสำรองฉะนั้นต้องมีการเตรียมแผนสำรองไว้บ้างในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าไม่จำเป็นอย่าไปมีหุ้นอย่าไปเข้าร่วมหุ้นกับใครเพราะอาจจะเกิดการขัดแย้งกันได้เน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะในเรื่องของการงานอย่าเปลี่ยนแปลงไปมาบ่อยๆระวังคนรอบข้างจะไม่เข้าใจนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสภาพคล่องก็ดูเหมือนว่าวันนี้จะสามารถที่จะใช้จ่ายหรือว่าลงทุนได้ดีแต่ว่าสิ่งสำคัญระวังอุบัติเหตุทั้งตัวเองแล้วก็รวมไปถึงคนรักด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองระวังเรื่องของข้อกฎหมายนิติกรรมสัญญาต่างๆนะคะก็ต้องมีการระมัดระวังเอกสารข้อมูลให้ดีด้วยนะคะเน้นโทนสีกรมธรรม์หลีกเลี่ยงสีขาวค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้ใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณสมใจนะคะส่งมาถามเรื่องการบูชาพระแล้วก็โชคลาภแต่รบกวนว่าให้ส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาจะขอ SMS เกิดวันที่4พฤศจิกายน2527เวลาเกิด4ทุ่มตรงวันอาทิตย์นะคุณพรทิพย์นะคะการเงินโชคลาภจะมีรถมีบ้านในปีหน้าหรือเปล่าตอนนี้ย่าง31นะครับอ
ถามดวงมักจะไม่โกหกอยู่เสมอ32เนี่ยพันธุวงกลมตกนะครับแล้วก็อายุแตกฉะนั้นก็มีโอกาสสมหวังนะในเรื่องของยุทธยานพาหนะแล้วก็ในเรื่องของที่อยู่อาศัยแต่เป็นห่วงคืออยากพูดอยู่เสมอเกณฑ์มีเราจะเทคหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเราที่เป็นห่วงเพราะว่าอลิมันเป็นกาลีเลยกลัวไม่ไหวฉะนั้นเลือกอย่างดึงอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็ไม่เสียหายนะแต่ถ้ามันจำเป็นก็บริหารสภาพคล่องให้ดีแล้วก็หลังวันเกิดหาโอกาสนะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประสิทธิ์นะคะเกิดวันที่17พฤษภาคม2510ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:30 นพุธกลางวันค่ะบอกว่าสุขภาพแย่มากหรือเปล่าปีจรสักครู่นะครับของคุณเนี่ยปีนี้เนี่ยดาวอายุแล้วก็กาลีเนี่ยอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บเฉพาะดาวกาลีของคุณปีจรนี้นะครับก็หาโอกาสนะทำบุญให้ทานด้วยการบริจาคเงินซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับแล้วก็ปีนี้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยให้หา second opinion เกิดสมมุติถ้าไปหาหมอที่แรกแล้วยังไม่ดีขึ้นนะลองหาทางเลือกเพื่อเปรียบเทียบผลการวินิจฉัยไม่ได้บอกว่าใครเก่งกว่ากันนะแต่ในดวงบอกว่าปีนี้ถ้ามันไม่ดีต้องเปลี่ยนหมอเปลี่ยนวิธีการรักษาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณโชคชัยค่ะ1กรกฎาคม2523นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:30 วันอังคารจะมีโชคลาภหรือเปล่าความรักเป็นอย่างไรถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะครับความรักปีนี้ปัตตานีเป็นสีครับการลีแตะถ้ามีคู่อาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะหรือแม้กระทั่งถ้าเลิกราจากคนรักก็อาจจะมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามีคู่ประคับประคองถ้ายังโสดให้ระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องของคุณเนี่ยหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดนะครับหมายเลขโทรศัพท์63ค่ะอันนี้ดีเสริมเรื่องรักด้วยเป็นคู่มิตร SMS ต่อมาค่ะคุณปัญญาค่ะ15มีนาคม2523นะคะเวลาเกิด 3:01 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของงานกับเงินค่ะ 3:01 นาทีฟ้ายังไม่สว่างก็เป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์งานทายดีนะครับลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะครับและปีนี้เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรอยากให้ลดอัตราลงใครที่สอนศีลไม่เคยกินกันปีนี้ถ้าเข้าหาลดตัวลงหน่อยคุณจะได้สัมพันธภาพที่ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินถ้าปีนี้มีความตั้งใจอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยกู้หนี้ยืมสินเน้นในระบบนะก็มีโอกาสสมหวังงานผมทายดี2ปี SMS ต่อมาค่ะคุณลดานะคะ5กันยายน2517ค่ะเวลาเกิด 4:56 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพระอาทิตย์บดีเนี่ยคู่แท้ที่ผ่านมาเจอแต่มือที่3เข้ามาตลอดตอบไปแล้วตอบแล้วเลยจ้ะตามเดิมครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิมลนะคะ13ตุลาคม2528ค่ะเวลาเกิด 16:00 นตรงนะคะวันอาทิตย์ถามเรื่องของการงานกำลังมองหางานอยู่ความรักเป็นยังไงตอนนี้ย่าง31วงกลมก็ตกกรรมะที่เป็นอายุปุตตะก็เป็นเดชถ้าไม่เลือกงานนะถ้าไม่เลือกงานจนเกินไปนะครับย่าง31ที่เพิ่งเข้าวันเนี้ยนะมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับแล้วก็ลักษณะงานอาจจะเป็นงานที่อยู่ไม่ติดที่ก็ได้นะหรือแม้กระทั่งเข้าไปแล้วก็ต้องอดทนหน่อยช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ1ก็คือสร้างโอกาสให้กับตัวเองแต่ที่เป็นห่วงมากกว่างานคือเรื่องของความรักนะครับปีจรนี้ถ้ามีคู่ประคับประคองให้ดีอยู่กันอย่างมีระยะห่างสมรูปถ้าอยู่ใกล้กันก็ต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีหรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพมากของคุณปีจรนี้ซื้อสายยางนะถวายวัดถ้าสะดวกสัก15เมตร SMS ต่อมาค่ะคุณไกรเดชนะคะ19กุมภาพันธ์2537ค่ะเวลาเกิด 6:23 นาทีวันเสาร์งานที่ทำอยู่ตอนนี้ดีหรือเปล่าแล้วก็คู่แท้จะเจอปีไหนคะงานตั้งแต่ปีที่แล้วย่าง21ถ้าตอนนั้นคุณได้งานแล้วนะรวมถึงย่าง22เนี่ยกาลีมันสัมพันธ์ถึงเรือนงานฉะนั้นก็ไม่แปลกที่คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เชื่อมั่นนะว่าสิ่งที่ทำดีหรือไม่แต่จริงๆแล้วลึกๆต้องดูว่าอาชีพที่ทำนั้นคืออะไรจะได้ดูในลองเทอมนะครับว่ามันฉลกกับพื้นชะตาหรือไม่นะส่วนคู่แท้ความรักของคุณจริงๆก็ใกล้เคียงกับคำถามเมื่อกี้ที่ส่งมาแล้วผมบอกว่าทายไปแล้วเนี่ยนะดวงนี้ไม่ต้องรีบเลยเพราะเกณฑ์ความรักไม่ค่อยจะดีให้ระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของนะใช้เวลาให้มากหน่อยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณวิชุดาค่ะเกิดวันที่8มิถุนายน2508นะคะเวลาเกิด 7-8 โมงเช้าวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรนครราชสีมา8มิถุนายน08เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอังคารเลยนะครับคุณวิชุดารบกวนตรวจสอบนะคะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่17มีนาคม2508เวลาเกิดตี3กว่าๆระบุว่าเป็นวันพุธนะคะความรักการเงินการงานทุกอย่างแย่ไปหมดก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้ที่เห็นนะมากๆเลยนะคืองานก็แย่นะแต่ที่น่าเป็นห่วงคือเงินนะแล้วก็ให้ฝากระวังนะครับปัญหาพวกโนติสพวกคดีความให้ระวังนะครับ เสียงโชคนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยปีนี้ยิ่งเสียงยิ่งสุดของคุณเนี่ยหาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะหรือถ้าไม่สะดวกจริงๆก็ทำบุญลงศพก็ได้มูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือตามวัดวาอารามที่เขารับบริจาคนะครับเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ช่วงนี้ควรที่จะไปเช่าบูชาหาพระแก้วมรกตหรือองค์หลวงพ่อโสธรนะมาห้อยคอนะมาสวมใส่แล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันนะพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรุ่งลัดดา12พฤษภาคม2517นะคะเวลาเกิด6นาฬิกาตรงวันอาทิตย์การงานการเงินแล้วก็ครอบครัวค่ะก็ในแง่ของความรักความสัมพันธ์ปีจรนี้ก็มีปัญหาอะไรก็ประคับประคองกันได้นะนะครับถึงจะไม่หวือหวางานก็จะเป็นทรงนั้นจะทรงครับนะไม่ได้โดดเด่นเพียงแต่ว่าให้ระวังคนไม่หวังดีให้ระวังปัญหาพวกงานเอกสารนะครับแล้วก็อาจจะต้องรับภาระบางอย่างที่ไม่ถนัดไม่ตรงกับทักษะความชำนาญคำพูดสำคัญปีนี้คิดเยอะๆพูดน้อยๆหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกชนิดการเงินก็เตือนเพราะอาริเป็นกาลีบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณการนะคะเกิดวันที่13เมษายน2529ค่ะเวลาเกิดทุ่มครึ่งถามเรื่องของชีวิตการงานการเงินค่ะตอนนี้ย่าง30นะครับถ้าขับรถขับราระมัดระวังหน่อยนะถ้าบ้านที่อยู่อาศัยมีอะไรชำรุดทรุดโทรมซ่อมแซมได้เล็กๆน้อยๆก็ขอให้ทำนะครับงานตอนนี้ย่าง30เข้าย่าง30เอ็ดเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็แต่ในทางกลับกันโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจากความเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นก็มีนะคิดจะเปลี่ยนก็หาสิ่งใหม่รองรับก่อนไม่ว่ากันนะครับส่วนในเรื่องของเงินทองนะปีจรกลับมาย่าง30เกณฑ์การเงินในช่วงย่าง30นี้ก็ไม่ได้ดีนะครับแต่ว่าปัจจัยบวกก็คือติดขัดหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยให้ลองเข้าหาคนใกล้ชิดยังพอมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกัลยารัตน์นะคะ24พฤศจิกายน2529ค่ะเวลาเกิด 10:45 นาทีวันจันทร์จะมีคู่หรือเปล่าแล้วก็อยากสอบข้าราชการตำรวจมีโอกาสติดไหมคะตอนนี้ย่าง29นะของคุณเนี่ยมาช้าแต่ดีนะครับแล้วคู่จริงๆของคุณเนี่ย1บุคลิกภาพดูดียืนยันสมองมีนะอาจจะจบจากต่างประเทศนะหรือว่าอยู่ที่นี่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับที่นู่นหรือเคยใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานต่างประเทศและย่าง29นี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูหลังวันเกิดเพราะมันใกล้ครบย่าง29แล้วอย่างนี้ผมเรียนเนี่ยช้าหน่อยนะเลยเลข3ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอาจจะมาช้าถึงขนาดที่ว่าเข้าอย่างช้าสุดนะย่าง35เด่นมากในช่วงเวลานั้นรับราชการตำรวจจริงๆอังคารเสาร์หินะก็ไม่เชียร์นะของคุณที่เด่นกว่าเนี่ยจะเป็นลักษณะพวกงานคอมเมอร์เชียลมากกว่าพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งพวกการตลาดพวกงานขายอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยดีจัง SMS ต่อมาค่ะคุณรัชรีดานะคะ11ตุลาคม2523เวลาเกิด 9:30 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของงานเรื่องของเงินแล้วก็ครอบครัวค่ะปัตตานิเสียนะครับก็ระวังอุบัติเหตุทั้งของคุณของคนรักระวังปัญหาความขัดแย้งอยู่กันห่างบ้างแก้ดวงนะครับแล้วก็ให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บเนี่ยถวายพระสงฆ์งานเป็นห่วง2ปี
36นี้อาจจะเหนื่อยอาจจะไม่ถนัดอาจจะยากลำบากแต่ย่าง37มีการเปลี่ยนแปลงยังมีนัยยะสำคัญนะให้รักษาสถานภาพเรื่องของงานให้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะหลังวันเกิดก็บริจาคทุนการศึกษาเช่นเดียวกันจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่26กรกฎาคมฝั่ง514นะคะเวลาเกิด 03:00 ตรงระบุว่าเป็นวันจันทร์โชคลาภแล้วก็การทำบุญเสริมก็เป็นคนวันจันทร์ถูกต้องนะครับปีจอนี้หาทองมาสวมใส่เล็กๆนะแหวนต่างหูก็ได้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็การทำบุญเสริมให้คุณวัดวาอารามแห่งไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุด SMS ต่อมาค่ะคุณชิดนุชานะคะ17สิงหาคม2532ค่ะเวลาเกิด 3:25 นวันพฤหัสบดีถามเรื่องของงานเนื้อคู่แท้เจอปีไหนวันหน้าจะดีขึ้นหรือเปล่าตรงกับวันพฤหัสถูกต้องนะครับย่าง28เนี้ยนะเตรียมตัวเตรียมใจสมหวังในเรื่องของความรักแต่ด้วยดวงคุณในราหูเกาะก็ส่วนใหญ่มักจะผิดหวังนะถูกหลอกแต่ถ้าได้คู่ที่เป็นคนต่างชาติหรือลักษณะมึงมาพาโวยเป็นดูเป็นนักเลงอ่ะใจกว้างใจใหญ่บุคลิกภาพแบบนั้นเนี่ยจะทำให้มันสมรูปขึ้นเอาเป็นว่าย่าง28นี้สมหวังใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวนะครับงานก็เหมือนกันนะของคุณในปีไหนงานดีรักก็รุ่งนะฉะนั้นเตรียมความพร้อมครับ SMS ต่อมาค่ะคุณป้อมนะคะ15พฤศจิกายน2495ค่ะเวลาเกิด 02:00 ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์มีห้องเช่ากับลูกนะให้เงินมีห้องเช่าแล้วก็ลูกก็ให้เงินการเงินไม่ดีมีแต่เงินออกสุขภาพเป็นอย่างไรแล้วก็มีดวงจะย้ายที่อยู่หรือเปล่าวันศุกร์นะในทางโหราศาสตร์เป็นวันศุกร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง63เดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดเลยละกันนะหลังวันเกิดเข้าย่าง64ถ้าถามถึงห้องเช่าถ้าถามถึงห้องเช่าที่คุณทำเนี่ยลองดูนะปรับได้ไหมจริงๆมันก็จะมีสองแบบห้องเช่าที่เป็นลักษณะเหมือนกับห้องเปล่าๆนั่นแหละทำสัญญาเช่ากันแล้วก็มาอยู่ไก่อันนึงเป็นลักษณะเหมือนกับที่มีอุปกรณ์ความพร้อมทุกอย่างให้กับคนเช่าใช้บริการผมให้คุณทำอย่างแรกนะอาจจะพูดง่ายๆคือเน้นระดับล่างนะเน้นระดับล่างแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขในแง่ของสถานที่ตั้งด้วยอันนี้อันที่หนึ่งส่วนในเรื่องของบุตรผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับก็ถ้าจะหวังสัก 100% เนี่ยคงจะไม่ได้นะเขาอาจจะมีภาระนะหรืออาจจะมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอยู่ฉะนั้นก็ลองปรับดูนะจากธุรกิจที่คุณทำอย่างที่ผมเรียนเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นได้จะสมรูปมากกว่าครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณการทิชานะคะ17สิงหาคม2517ค่ะเวลาเกิด 10:00 นตรงวันศุกร์นะคะการงานการเงินความรักครอบครัวเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันเสาร์17สิงหาคม17รบกวนตรวจสอบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปูนะคะ13เมษายน2529ค่ะเวลาเกิด 5:56 นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์อาชีพค้าขายรวมไปถึงเรื่องของการเงินด้วยก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะขายอะไรบอกมาเลยนะของคุณที่เด่นถ้าเป็นของกินต้องมีการจรต้องมีการเดินทางถ้าเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าต้องเน้นงานซ่อมแซมนะงานแก้ไขอันนี้จึงจะสมรูปส่วนถ้าถามว่าปีจรนี้ในเรื่องของงานเป็นอย่างไรงานปีที่ผมเป็นห่วงคือย่าง31นะย่าง31ก็ยอดขายอาจจะลงนะหรือว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำบุญเสริมปีจรเนี้ยปีปัจจุบันเนี้ยเข้าวัดนะถ้ามีโอกาสได้ซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟเนี่ยถวายวัดให้คนได้สักการะบูชาถือว่าดีครับและส่วนของเลขบ้านทับ2ค่ะดาวจันทร์นะต้องกล้าตัดสินใจนะครับบางครั้งจะโลเลแต่ด้านดีคือความมีเสน่ห์ทะเบียนรถ206820บางครั้งทำรายต่างจากขนบ68สุกราหูคือความมัวเมาลุ่มหลงอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะ
จ้าของ SMS เกิดวันที่12กันยายน2540นะคะเวลาเกิด10:27วันศุกร์บอกว่าจะขายอาจจะค้าขายของในอินเทอร์เน็ตจะขายได้หรือเปล่าผมก็จะนึกถึงพวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นเจวเวลรี่เครื่องประดับครีมเครื่องสำอางที่เห็นตามความเป็นจริงและของคุณสุขพยายะจำไว้อย่าเน้นหน้าร้านนะขายทางโซเชียลนี่แหละแต่ไม่บื้อหวานะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ในช่วงอายุย่าง20ที่กำลังจะมาถึงปีหน้าเนี่ยมันอาจจะสะดุดแต่ระยะยาวยืนยันว่าไปได้เน้นขายส่งก็เป็นหนึ่งช่องทางครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะปัทมาค่ะคุณปัทมาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ25มิถุนา2519เวลาเกิดเที่ยงคืน37นาทีค่ะ25มิถุนา2519จ้ะเที่ยงคืน37นาทีค่ะฟ้าสว่างคือวันอะไรคะฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ค่ะโอเคเดี๋ยวลองเช็คกันนิดนึงฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าเป็นคนวันพฤหัสบดีอยู่นะครับค่ะเดี๋ยวสอบตัวกันนิดนึงนะตอนนี้ถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องราวกับคนใกล้ตัวคนรักคุณจะมีปัญหาสุขภาพภายในช่องท้องเป็นบ้างไหมครับมีปัญหากับคนรักค่ะหัวเราะแบบดีใจไม่เป็นในช่องท้องนะเอาอย่างนี้ฟังให้ดีนะคุณปัทมาปีนี้ปัตตานีคุณเป็นกาลีเสียเรื่องรักฉะนั้นจากนี้ไปค่ะปวดหัวมากจากนี้ไปถึงมิถุนาต้องประคับประคองให้ดีนะครับถ้าพ้นจากช่วงนี้ไปถ้าพ้นจากคือพูดง่ายๆตัดตามอายุย่างอ่ะเข้าย่าง41ไปแล้วจะดีขึ้นหลักการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับให้คุณโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนนะที่ยังใช้ประโยชน์ได้เนี่ยนำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้แล้วก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระจัดให้ครบนะข้าวปลาอาหารขนมนมเนยของหวานพวกนี้ยิ่งดีก็พยายามหน่อยเฉพาะจะดีก็ประมาณเลยย่าง41ไปแล้วเลยใช่ไหมใช่เข้ามิถุนาไปเลยอย่าประมาทอย่าประมาทแล้วถ้าเกิดมันไม่ไหวก็ถ้าต่างคนต่างไปไม่คือปกติถ้าดูดวงดูรายการผมประจำไหมค่ะดูค่ะก็ทราบอาจารย์บอกว่าไม่ค่อยอยากดูให้มีปัญหากันใช่ผมไม่เคยทายใครเลิกกันอยู่แล้วฉะนั้นถ้าใครมาถามผมว่าเลิกดีไหมผมไม่ตอบแต่เป็นว่าทุกครั้งส่วนใหญ่เวลาที่ผมทายเนี่ยผมพูดแบบนี้แล้วกันนะค่ะผมทายว่ามันมีปัญหามันมีปัญหาจริงๆถูกไหมใช่ค่ะฉะนั้นช่วงเวลาที่ผมทายว่ามันจะดีคุณต้องเชื่อผมฉะนั้นคุณมีหน้าที่ประคับประคองให้ผ่านช่วงเวลานั้นแล้วค่อยตัดสินใจไม่ว่ากันฉะนั้นช่วงนี้จริงๆนะหลับหูหลับตาบ้างทำเป็นไม่รับรู้อะไรบ้างแล้วก็ชะลอการตัดสินใจถ้าอยู่กันอย่างมีระยะห่างได้บ้างเนี่ยช่วงนี้ก็สมรูปค่ะก็อยากจะห่างเหมือนกันเผื่อว่าจะดีขึ้นเคยมีคนเดินมาหาผมแบบเนี้ยคนนั้นก็ได้ดูดวงกับผมตัวเขาไม่เชื่อเขาไม่เคยดูดวงเลยแล้วก็มีอย่างเงี้ยเกณฑ์ชะตาขึ้นคล้ายๆอย่างเงี้ยตอนนั้นก็กลับไปแบบงงๆก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่าแล้วก็หายไปหลายเดือนเลยครับพอเลยผ่านอายุย่างเขากลับมาเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆฉะนั้นผมก็หวังว่าเคสของคุณจะเหมือนกับเคสที่ผมเคยเจอแบบนั้นค่ะก็ทำบุญตามที่อาจารย์บอกก็คือลดเสื้อผ้าต่างๆไปบริจาคแล้วก็ถวายเพียรค่ะใช่ตักบาตรก็ได้จ้ะแต่อยากให้มีพวกของหวานๆนะของอยากให้มีของหวานคือเหมือนเสริมดวงด้านความรักนี่ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ผ่อนหนักเป็นเบาค่ะจ้ะแล้วจะถามชีวิตครอบครัวค่ะครอบครัวแบบเกี่ยวกับพี่น้องคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เขาโอเคไหมปีนี้ถ้าถามสุภาพสตรีที่เป็นผู้ใหญ่ก็ดูแลสุขภาพท่านนิดนึงครับนะตรวจเช็คพาไปเช็คถ้าไม่เคยเช็คให้พาไปค่ะเพราะท่านก็เป็นคนดังอยู่นะแล้วผมยังกลัวอะไรผมแอบกลัวเบาหวานอ๋อค่ะแอบกลัวมันจะมาพร้อมกันแต่ว่าก็คุณแม่ก็หาหมออยู่ตลอดก็มอนิเตอร์ตลอดนะครับค่ะค่ะเรียกโทรศัพท์56อ่ะค่ะ56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคครับดีอยู่แล้วเป็นมงคลไม่ต้องเปลี่ยนครับค่ะจ้ะไม่มีอะไรสอบถามแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเป็นกำลังใจนะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคะคุณเย็นจิตค่ะ1กุมภาพันธ์2535เวลาเกิดเที่ยง31นาทีวันเสาร์นะคะเรื่องของงานเรื่องของเงินแล้วก็ครอบครัวค่ะ
งานเงินแล้วก็ครอบครัวปีนี้ถ้ายังโสดจะสมหวังในเรื่องของความรักถ้ามีคู่ถึงจะมีปัญหาอะไรก็ประคับประคองกันได้นะครับส่วนงานล่ะงานจริงๆของคุณเนี่ยจะตอนนี้อดทนนิดนึงนะครับโอ้ไม่นิดเลยจังหวะเวลาเรื่องงานปีนี้ยังโอเคนะแต่ว่าพอเข้าย่าง25ย่าง26ย่าง27เนี่ยนะ 2-3 ปีนับจากนี้เหนื่อยยากแล้วก็มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงเวลานั้นค่อยว่ากัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาทะเบียนรถ1715ค่ะเสาทำลายอาทิตย์นะครับก็ระวังพวกสายตาความดันระบบเลือดงานไม่นิ่งด้วยแต่15เป็นกำลังพระจันทร์และเป็นคู่มิตรอาทิตย์เป็นมิตรกับครูอันนี้ชนะพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลขเจ็ดนะราคาเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ